ร้างรั้วสูงได้เท่าไหร่และจะวางแนวรั้วยังไงดีคอนมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องกับคุณแป้งรายการที่จะทำให้เรื่องวัสดุก่อสร้างครบจบที่คุณแป้งนั่นเองค่ะรั้วสำคัญมากๆเพราะช่วยแสดงขอบเขตของที่ดินและยังช่วยสร้างความปลอดภัยจากผู้บุกรุกอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นรั้วที่สร้างจะต้องมั่นคงแข็งแรงและยังต้องคำนึงถึงกฎหมายควบคุมอาคารรวมถึงข้อกำหนดต่างๆที่ควรต้องรู้เกี่ยวกับรั้วค่ะรู้หรือไม่ว่าการสร้างรั้วจะต้องสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเพราะฉะนั้นเมื่อรั้วถือเป็นอาคารเมื่อจะทำการก่อสร้างจะต้องขออนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานในท้องที่ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ค่ะแล้วมีข้อยกเว้นไหมมีค่ะรั้วที่ก่อสร้างเพื่อกั้นแบ่งเขตระหว่างที่ดินเอกชนกับเอกชนมีความสูงไม่เกิน10เมตรไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะคะแป้งขอแบ่งเป็น2กรณีค่ะกรณีแรกก็คือกรณีที่ดินของเราติดทางสาธารณะและกรณีที่2กรณีที่ดินของเราติดกับเอกชนค่ะกรณีที่ดินของเราติดทางสาธารณะ1การสร้างรั้วติดกับถนนหรือที่ดินสาธารณะต้องทำการขออนุญาตจากเจ้าพนักงานในท้องที่ค่ะ2ถ้าเป็นทางสาธารณะเราจะทำรั้วได้สูงไม่เกิน3เมตรสำหรับกรุงเทพยกเว้นถนนกว้างไม่ถึง6เมตรจะสร้างรั้วที่ชิดเขตที่สูงได้ไม่เกิน2เมตรค่ะ3กรณีต้องการทำรั้วสูงกว่า3เมตรเราต้องร่นระยะห่างรั้วจากที่ดินเราไม่น้อยกว่าความสูงของรั้วที่เพิ่มขึ้นกรณีที่ดินของเราติดกับที่เอกชน 1. ถ้าเป็นที่ดินเอกชนด้วยกันต้องสร้างรั้วไม่เกินแนวเขตที่กำหนดและอยู่ในเขตที่ดินฝั่งเราเท่านั้นค่ะรวมถึงฟุตติ้งก็ห้ามล้ำแนวเส้นกึ่งกลางหมุดที่ดินนะคะ 2. ถ้าเป็นที่ดินเอกชนด้วยกันแล้วตกลงกันได้สามารถสร้างตรงจุดกึ่งกลางรั้วหรืออยู่กลางหมุดที่ดินก็ได้ค่ะ 3. ถ้าเป็นที่ดินเอกชนรั้วสูงไม่เกิน10เมตรไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานในท้องที่นะคะดังนั้นก่อนจะทำฐานรากหรือติดตั้งรั้วขอย้ำนะคะว่า 1. รังวัดสอบเขตกับกรมที่ดินในท้องที่เพื่อป้องกันไม่ให้สร้างรั้วไปในที่ดินของคนอื่นค่ะ 2. วางผังแนวรั้วต้องยึดตามหลักหมุดที่ดินอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของรั้วล้ำออกไปในแนวกึ่งกลางของหมุดที่ดินนะคะสุดท้ายนี้แป้งอยากให้ทุกคนนะคะศึกษากฎหมายก่อนที่จะทำการสร้างรั้วค่ะเพื่อให้มั่นใจนะคะว่ารั้วของเราเนี่ยถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารแต่ถ้าหากใครเนี่ยยังไม่มั่นใจแป้งมีตัวช่วยค่ะนั่นก็คือบริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรั้วสำเร็จรูปนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสำหรับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะ To be continue ค่ะอย่าลืมนึกถึงบริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชน The Blueprint for Living Creation ต้นแบบแห่งการสร้างคุณค่าที่อยู่อาศัยจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานสากลระดับโลกกันเลยทีเดียวค่ะแถมยังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วยนะคะแถมยังมีสาขาทั่วไทยเลยนะคะจะส่งรวดเร็วตรงเวลาเพราะหัวใจของเราก็คือการขนส่งค่ะรอช้าทำไมคะรีบโทรมาเลยค่ะ02-937-3312หรือแอดไลน์ @deacongroup นะคะอ๋อแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะและพบกันใหม่นะคะกับเราเรื่องกับคุณแป้งทุกวันพฤหัส 6:00 น.อย่าลืมนะคะแป้งเข้าใจได้คุณก็เข้าใจได้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย